ก็สวัสดีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำการเทรดแบบโปรแกรมพื้นฐานนะครับคือโปรแกรม MT4 นะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคำว่าโปรแกรม MT4 เนี่ยมันหมายถึงอะไรโปรแกรม MT4 เนี่ยเหมือนหมายถึงเป็นโปรแกรมแพลตฟอร์มกลางนะครับที่ให้สำหรับนักเทรดฟอเร็กซ์เนี่ยได้ใช้ตัวนี้แหละในการเทรดนะครับการเทรดเนี่ยถ้าเราจะเทรดเราต้องใช้โปรแกรมนี้นะครับต้องบอกว่าบังคับเลยว่าต้องใช้โปรแกรมนี้นะครับการเทรดเนี่ยจะมีอยู่2แพลตฟอร์มหลักๆนะครับก็มีผ่านมือถือนะครับแล้วก็ผ่านคอมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับการสอนในวันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการใช้ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับส่วนท่านใดที่ต้องการแนวทางการสอนวิธีการใช้มือถือเดี๋ยวยังไงแจ้งแอดมินได้นะครับเดี๋ยวแอดมินส่งข้อมูลให้นะครับสำหรับโปรแกรม MT4 เนี่ยหลังจากที่เราเปิดเข้ามานะครับผ่านการล็อกอินมาเรียบร้อยนะครับอย่างแรกเลยจำไว้นะเปิดปุ๊มมาเจอโปรแกรมนะครับการล็อกอินเนี่ยการล็อกอินเนี่ยสิ่งที่ต้องมีในการล็อกอินนะครับมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับคือ 1. ID Trade 2. Password 3. Server ที่เราสมัครเขาจะส่งให้ในอีเมลพอเรามี3อย่างนี้แล้วอ่ะเราก็สามารถนำมาล็อกอินได้นะครับมี3อย่างนี้แล้วก็สามารถนำมาล็อกอินได้ในส่วนของการล็อกอินนะครับอย่างแรกเลยเปิดมาเจออะไรก็ช่างจำไว้นะว่าเปิดมาเจออะไรก็ช่างเจอหน้าต่างเจออะไรยังไงก็ช่างให้ปิดออกไปให้หมดนะครับปิดออกไม่จะเป็นป๊อปอัพเล็กๆขึ้นมายังไงก็ช่างปิดไปให้หมดจนกระทั่งเห็นคำว่าไฟล์ตรงนี้นะครับซ้ายมือด้านบนนะครับกดคลิกซ้ายธรรมดาครับแล้วไปที่คำว่า Open an account นะครับมันจะมีรูปคนอ่ะแล้วก็มีเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับแล้วก็กดได้เลยนะครับปุ๊บหลังจากเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นป๊อปอัพอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะถามหาเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับเราต้องรู้อย่างที่ผมบอก3อย่างที่ต้องมีใช่ไหมฮะอย่างแรกเลยพอเราใส่อย่างผมเนี่ยเขาแจ้งมาในอีเมลของผมก็จะเป็น XM Global Leo 18อ่ะอันนี้คือผมมีละ Leo 18แต่บางท่านนะครับคือไม่เจอในนี้คือมันเสิร์ชแล้วมันไม่เจอนะครับบางท่านไม่มีเซิร์ฟเวอร์ในช่องนี้นะครับก็เอาเมาส์นะครับคลิกเลื่อนลงมาด้านล่างครับตรงนี้ครับมันจะมีคำว่า add new broker นะครับก็คลิกปุ๊บแล้วก็สามารถพิมพ์ชื่อโบรกเกอร์เราเข้าไปได้นะครับตรงนี้แนะนำว่าให้ copy มาวางหรือพิมพ์ให้เหมือนกันเด๊ะๆเลยนะการเว้นวรรคการตัวใหญ่อะไรเงี้ยเราก็สามารถพิมพ์ได้เลย XXM Global ขีดเรียวแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็5อะไรประมาณนี้แล้วแต่ว่าเราอยู่โบรกเกอร์ไหนแล้วก็พิมพ์เข้าไปหลังจากนั้นครับก็กดสแกนมันก็จะขึ้นมานะครับพอมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็รอจนกว่ามันสแกนเสร็จแล้วก็เหมือนเจออย่างผมเนี่ยเจอXM Global Leo 18ใช่ไหมผมก็คลิกเลือกหลังจากที่ผมคลิกเลือกแล้วนะครับหลังจากที่ผมคลิกเลือกแล้วผมก็กด Next ปึ้งนะครับแล้วมาติ๊กเครื่องหมายตรงนี้ครับปึ๊กอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ ID Trade แล้วก็ Password สำหรับ ID Trade และ Password ID Trade เนี่ยต้องดูดีๆนะบางคนพิมพ์ผิดแล้วเราก็จะมางองแงว่าเฮ้ยทำไมผมล็อกอินไม่ได้อันนี้คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองพาสเวิร์ดเนี่ยผมแนะนำว่าให้พิมพ์ใส่ตรงไหนก่อนก็ได้พิมพ์ใส่โน้ตเพจพิมพ์ใส่ไลน์ก็ได้แล้วเราก็ copy มาวางเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราพิมพ์พาสเวิร์ดเนี้ยมันขึ้นจุดๆๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็เข้าใจว่าเราพิมพ์ถูกแต่จริงๆแล้วเราอาจจะพิมพ์ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเราพิมพ์ในพื้นที่ว่างๆอะไรก็ได้ให้รู้ว่าอ๋อเนี่ยคือพาสเวิร์ดถูกต้องนะเราก็ copy แล้วก็มาวางแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาที่แบบเสียเวลาเป็น2-3ชั่วโมงเลยนะบางคนบอกว่าล็อกอินไม่ได้ล็อกอินไม่ได้แล้วมันมีปัญหานะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็คือเราพิมพ์พาสเวิร์ดไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพิมพ์ในพื้นที่ว่างๆพิมพ์ในพื้นที่ในช่องแชทก็ได้แล้วก็ copy มาวางนะครับอันนี้คือผมล็อกอินไปละหลังจากที่เราล็อกอินเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเสร็จก็กด finish ตรงนี้นะครับโอเคมันก็ล็อกอินได้นะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราล็อกอินสำเร็จนะครับก็เรามาดูตรงมุมขวาด้านล่างนะครับมุมขวาด้านล่างตรงเนี้ยมันจะมีตัวเลขนะครับ KB เนี่ย22ครับอะไรก็แล้วแต่บางอาจจะเป็นตัวเลขอื่นก็ได้นะอันนี้มันแค่แบบว่าเป็นตัวบอกการเชื่อมต่อว่ามีการโอนถ่ายข้อมูลแล้วนะมีการล็อกอินสำเร็จแล้วแต่ถ้าเกิดเราล็อกอินไม่สำเร็จมันก็จะขึ้นว่า no connect
มันก็จะเป็นตัวแดงๆนะครับเป็นตัวแดงตัวเลขไม่ต้องเหมือนผมก็ได้นะแต่ขอให้มันเป็นทรงประมาณเนี้ยให้มันมีตัวเลขวิ่งแล้วก็กราฟเราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราล็อกอินสำเร็จอันนี้คือขั้นแรกก่อนเลยการแบบเข้ามาในพื้นที่โปรแกรมแต่คราวเนี้ยเราก็ยังงงๆอยู่ใช่ไหมเฮ้ยอะไรมันคืออะไรวะตรงนี้แบบยังงงๆอยู่ต้องกดอะไรเป็นไหนยังไงอย่างแรกเลยครับจำไว้เลยนะให้กดปิดกากบาททุกกากบาทออกเลยนะครับแต่อย่าปิดกากบาทตรงนี้นะไอ้กากบาทใหญ่ตรงมุมขวาด้านบนเนี่ยถ้าปิดตรงเนี้ยคือหมายถึงการปิดโปรแกรมนะครับหมายถึงการปิดโปรแกรมเราอย่าไปกดตรงนี้นะครับให้อย่างแรกเลยเป็นการเคลียร์จอนะครับเหมือนอย่างผมเนี่ยมันมีจออะไรเยอะแยะมากมายให้สังเกตตรงกากบาทตรงเนี้ยครับเห็นไหมกากบาทตรงนี้กากบาทเล็กๆตรงนี้การปิดจอปิดกราฟเพราะว่าพอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าต่างกราฟอะไรก็ไม่รู้เปิดขึ้นมาให้เราดูเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราจะปิดให้มันเป็นการเคลียร์หน้าจอก่อนแล้วเราก็มาเริ่มใหม่ด้วยกันนะครับก็คือเบื้องต้นก็คือกากบาทปิดกันเลยจึ๊กปิดกันมาแล้วก็ตรงนี้ไอ้กากบาทกราฟก็ปิดปุ๊บปิดไปหนึ่งกราฟปิดไปสองกราฟปิดไปสามกราฟปิดไปสี่กราฟปิดจนให้มันเป็นอย่างนี้อันนี้เคลียร์ไหมครับปิดให้มันเป็นอย่างนี้เลยมันก็จะเป็นหน้าตาโล่งๆเนี่ยแบบว่างๆโปรแกรมกินคลีนเลยตรงนี้พี่เข้าใจใช่ไหมครับถ้าเข้าใจพิมพ์คําว่าเข้าใจให้ผมหน่อยครับถ้าเข้าใจแล้วพิมพ์คําว่าเข้าใจให้ผมหน่อยอันนี้คือเริ่มละหลังจากที่เราล็อกอินมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เคลียร์จอเรียบร้อยโอเคตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะแต่ตอนไหนจดได้จดทันจดไปนะครับแต่เดี๋ยวผมมีคลิปวิดีโอย้อนหลังให้สำหรับวันนี้นะครับผมโอเคพอเราเคลียร์ตรงนี้เสร็จปุ๊บอย่างแรกเลยเวลาเราจะเทรดใช่ไหมฮะอย่างแรกเลยเวลาเราจะเทรดเนี่ยเราต้องเปิดคู่เงินมาก่อนคู่เงินคืออะไรก็คู่เงินก็คือการเลือกกราฟนั่นเองนะครับเป็นการเลือกกราฟนะครับเป็นการเลือกกราฟให้สังเกตดูที่ตรงนี้ครับมันจะมีคำว่า market watch แต่มันไม่ได้เป็นภาษาให้เห็นว่า market watch แต่ถ้าเราเอาเมาส์ไปจิ้มอ่ะเอาเมาส์ไปชี้ธรรมดามันจะขึ้นว่าเป็น market watch นะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยครับเป็นขาวๆเป็นกรอบสีเหลืองขาวแล้วมีสีเขียวแล้วก็สีแดงลองกดไปหนึ่งทีครับคลิกซ้ายธรรมดาเลยนะปึ๊กเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นตารางมาอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยขึ้นตารางมาไอ้แต่ละอันเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าคู่สกุลเงินนะคู่สกุลเงินที่เราเลือกเอาไว้ในการเทรดนะแต่บางท่านบอกเฮ้ยมันขึ้นเป็นตัวเทาๆอ่ะบ๊อบมันขึ้นตัวเทาๆไอเนี้ยเราไม่สามารถเทรดได้นะเพราะว่าบัญชีเนี่ยด้วยความที่มันมีหลายบัญชีมากมีหลายประเภทมีไมโครมีสแตนดาร์ดมีออโต้โลอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่คราวเนี้ยวิธีการอ่ะบางทีเราเปิดมาแล้วมันเจอไอ้ตัวเทาๆอย่างเงี้ยให้พี่ๆนะครับกดคลิกขวานะครับในตารางตรงไหนก็ได้นะแถวๆนี้คลิกขวาเสร็จปุ๊บแล้วมาที่คำว่า show all ปุ่มขึ้นมาเห็นไหมมันก็จะมีตัวดำๆขึ้นมาตัวดำๆขึ้นมาแล้วก็พอท่านที่เปิดโปรแกรมมาใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่มีแถวที่สามแถวที่สามคือตรงไหนคือเนี่ยคือแถวที่สามแถวที่สามเนี่ยที่เขาจะบอกเรื่องของสเปซนะครับเรื่องของค่าธรรมเนียมการซื้อขายอ่ะตอนแรกมันจะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นประมาณเนี้ยมันจะเป็นแค่สองช่องนะครับเราก็เอาเมาส์เนี่ยครับไปคลิกขวาในพื้นที่ตรงตารางเนี่ยตรงไหนก็ได้นะตรงคู่เงินไหนก็ได้คลิกขวาเสร็จปุ๊บแล้วไปที่คําว่าสเปซครับปุ๊บเห็นไหมฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นแถวที่สามคราวนี้สําหรับมือใหม่เนี่ยเราก็จะมีความสับสนว่าเฮ้ยมันคู่เงินเต็มไปหมดเลยแล้วเราจะเลือกกราฟไหนมาเทรดดีนะเราจะเลือกกราฟไหนมาเทรดดีหลักการง่ายๆครับเริ่มต้นง่ายๆเลยเลือกกราฟไหนก็ได้ที่สเปซอันเนี้ยเรียกว่าค่าสเปซไอตัว35 31 19 7 6อะไรประมาณเนี้ยเลือกตัวไหนก็ได้ที่ไม่เกินสัก30หรือเผื่อๆหน่อย35แสดงว่าเทรดได้หมดเลยอันนี้เคลียร์นะครับอันนี้คือเบื้องต้นการเลือกครับแต่วิธีที่ดีที่สุดสําหรับมือใหม่อันนี้บ๊อบบอกเลยวิธีที่ดีที่สุดสําหรับมือใหม่คือการลอก
เห็นพี่ๆในกลุ่มเห็นศิษย์เก่าในกลุ่มเขาเปิดกราฟไหนเราก็ไปหานั้นกราฟนั้นเปิดตามอย่างตัวบ๊อบเนี่ยสมมติบอกว่าเปิดคู่ EUR USD ใช่ไหมฮะ EUR USD เนี่ยปุ๊บอ่ะบ๊อบเจอละแต่ของบ๊อบมันจะมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพราะว่าบ๊อบมันเป็นบัญชีอัลตร้าโลว์แต่ของพี่อาจจะเป็นอาจจะไม่ได้มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหมือนบ๊อบอาจจะเป็นไมโครหรืออะไรก็ตามแต่ให้ดู6ตัวแรก EUR USD ถ้ามันเป็นตัวดำๆเข้มๆอ่ะอันเนี้ยคือเป็นกราฟของเราละเป็นกราฟของเราฮะอัลตร้าโลต่างกับบัญชีสแตนดาร์ดยังไงหนึ่งสเปซมันถูกไงถ้าเป็นบัญชีสแตนดาร์ดธรรมดาสเปซจะอยู่ที่15-16แต่ของผมเป็นอัลตร้าโลสเปซก็เลยอยู่ที่6อยู่ที่7ข้อดีของอัลตร้าโลคือสเปซมันถูกมันเทรดระยะสั้นได้แต่ข้อเสียคือมันจะไม่ได้เครดิตโบนัสเหมือนถ้าเป็นสแตนดาร์ดปกติพี่ฝากไป100 เหรียญพี่ก็จะได้โบนัสอีก100 เหรียญทำให้พี่มีทุนเทรดถึง200 เหรียญแต่สำหรับผมมันเป็นบัญชีอัลต้าโลฝากไป100มันก็ได้แค่100มันจะไม่ได้เรื่องของบัญชีโบนัสอันนี้เคลียร์นะครับโอเคคราวนี้ในการเลือกคู่เงินนะครับหลังจากที่เราได้กราฟที่หมายปองเช่น EUR USD มันก็บอก GBP USD อะไรก็ว่ากันไปอันนี้เราจะเลือกกราฟมา1 กราฟสมมติว่าเลือก EUR USD นะครับให้เอาเมาส์นะครับไปคลิกขวาที่แถบนั้นๆที่แถบกราฟคู่เงินที่เราเลือกคลิกขวาเสร็จปุ๊บแล้วมาที่ตัวที่2นะครับชาร์ตวินโดว์เลือกมาตัวที่2คลิกมาปุ๊บเห็นไหมมันก็มีกราฟขึ้นมากราฟมันก็จะเป็นกราฟแบบดิบๆเขาเรียกว่ากราฟดิบกราฟที่ยังไม่มีการแต่งอะไรอ่ะเราก็ขยายก็เป็นหน้าจอป๊อปอัพธรรมดานี่แหละเราก็แค่ขยายตรงนี้มันก็เต็มจอนะครับคราวนี้เราอยากจะเปิดอีกกราฟหนึ่งล่ะวิธีการเปิดอีกกราฟหนึ่งก็เปิดมาเลยครับสมมติว่าอยากเปิด GBP USD อยากเปิดอีกกราฟก็คลิกขวาครับแล้วมาที่ชาร์ตวินโดว์เห็นไหมมันก็เป็นกราฟ GBP USD คราวนี้เราก็มาดูตรงด้านล่างตรงนี้ครับพี่เห็นไหมแถบด้านล่างมันก็จะบอกแล้วว่า EUR USD เราก็เปิดมาแล้ว GBP USD เราก็เปิดมาแล้วมันก็จะเป็น2 แถบด้านล่างตรงนี้ครับตรงนี้เห็นเนาะเห็นด้วยกันเนาะเนี่ยตรงด้านล่างเห็นไหมด้านล่างมันมีแถบเพราะว่าผมเปิดมา2 กราฟไงโอเคคราวนี้ถ้าเราอยากสลับไปดู EU เรากดแล้วก็กด EU เนี่ยกด GU แล้วก็กด GU ใช่ไหมกราฟมันก็สลับหรือว่าสลับหน้าได้นะครับแนะนํานะครับก็ควรอันไหนกราฟไหนที่ไม่ได้ดูก็ปิดบ้างวิธีการปิดทํายังไงก็กดกากบาทอ่ะเคลียร์ใหม่กดกากบาทตรงมุมขวาไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยปิดกราฟเนี่ยกราฟมันก็ไม่มีละมันก็โลนๆละอ่ะอยากเลือกกราฟกลับมาใหม่อ่ะเปิด EUR USD คลิกขวาแล้วมาที่ชาร์ตวินโดว์มันก็เปิดออกมาแล้วก็เปิดสี่เหลี่ยมให้มันเต็มจอหลังจากที่เราเลือกกราฟที่หมายปองเรียบร้อยแล้วโอเคเคลียร์ฉันจะเทรดกราฟนี้แหละฉันจะเทรดกราฟนี้รู้สึกไหมครับว่าไอ้ตัวนี้มันเริ่มเกะกะละคือเราไม่ได้ใช้พอมันเรารู้สึกว่ามันเริ่มเกะกะนะครับวิธีการก็คือปิดมันซะง่ายๆเลยเบสิกก็แค่กากบาทมันหรือไปกดที่เดิมก็ได้ตรง Market Watch เห็นไหมปิดเปิดปิดเปิดแค่นั้นเองทำไมต้องปิดปิดเพื่อเราอยากดูกราฟที่มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับกราฟที่มันใหญ่ขึ้นและกว้างขึ้นตรงนี้พี่เคลียร์ไหมครับถ้าเคลียร์แล้วพิมพ์คำว่าโอเคให้ผมหน่อยครับอันนี้เป็นการใช้โปรแกรมทั่วไปในที่แบบว่าเราเห็นทุกๆคนแบบเปิดปิดสลับกันนี่มันดูคล่องจังวะแรกๆมันก็ดูงงๆอย่างเงี้ยแหละครับหลักการมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับให้เข้าใจเรื่องการใช้แพลตฟอร์มโอเคเยี่ยมมากครับคราวนี้วิธีการตั้งกราฟวิธีการตั้งกราฟให้เหมือนพี่ๆให้เหมือนชาวบ้านเขาตั้งยังไงที่มันมีแท่งแดงแท่งเขียวกราฟโล่งๆทำไมมันดูง่ายจังวะอะไรประมาณนี้ระยะเปลี่ยนไมค์โอเคคราวนี้วิธีการนะครับวิธีการที่เราอยากจะตั้งค่ากราฟให้ดูโล่งๆไอ้ตรงเนี้ยถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังนะครับเพราะว่ามันจริงๆมันตั้งแค่ครั้งเดียวนะครับมันตั้งแค่ครั้งเดียววิธีการก็คือคลิกขวาครับปุ๊บแล้วมาที่ตรงนี้นะครับ GRID ตรงนี้เคลียร์กราฟก่อนปุ๊บเริ่มโล่งละเริ่มโล่งละแต่กราฟมันก็ยังดู
ดูไม่เป็นธรรมชาติมันยังดูงงงวยงงงวยอยู่นะครับให้ไปคลิกที่แท่งเทียนตรงนี้ครับมันจะมีรูปแท่งเทียนตรงนี้รูปแบบกราฟที่ MD4 ให้มามันจะมี3รูปแบบนะครับโดยส่วนใหญ่เราจะใช้ในรูปแบบของแท่งเทียนนะครับโดยส่วนใหญ่เราจะใช้ในรูปแบบของแท่งเทียนก็คือตรงนี้โอเคผมก็แค่กดครับ1ทีเห็นไหมแท่งมันเริ่มเป็นแท่งเทียนให้ผมละตัวแว่นขยายก็เป็นการซูมอินเข้าไปซูมให้เห็นแท่งเทียนแต่ในขณะเดียวกันที่เราอยากตั้งสีอ่ะเรายังดูงงอยู่นะครับวิธีการนะครับก็คลิกขวาครับแล้วไปที่คำว่า property เสร็จนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นการตั้งสีแท่งเทียนแล้ววิธีการตั้งสีแท่งเทียนเราก็โดยทั่วไปที่เห็นกันหลากหลายเขาจะตั้งสีประมาณนี้ครับตรงนี้บาดาวก็เป็นสีแดงตรงนี้เขียวก็เป็นสีเขียวตรงนี้ก็เป็นสีแดงจบครับตั้งแค่นี้พอไม่ต้องตั้งอะไรแล้วเนี่ยสีมันจะประมาณเนี้ยสีมันจะตั้งค่าสีตามผมแค่นี้แหละนะครับพอตั้งเสร็จปุ๊บกดโอเคครับกราฟเราเริ่มสวยละเราเริ่มดูดีมีชาติตระกูลละแต่คราวนี้ตรงนี้เป็นทริคนะบางคนยังไม่รู้แล้วมือเก่าก็ยังไม่รู้รู้สึกไหมครับว่าบางทีกราฟเนี่ยมันดันขอบเกินไปมันติดขอบเกินไปมันติดขอบเกินไปบางทีมันดูยากดูลําบากใช่ไหมครับให้มาดูตรงนี้ครับพี่เห็นไอ้ตุ่มแดงๆตรงนี้ไหมลูกศรชี้ถอยหลังเนี่ยแดงๆเนี่ยอ่ะกดครับปึ๊บเห็นไหมกราฟมันก็จะถอยหลังมาละแต่คราวนี้ด้วยความที่เราจะอยากจะปรับระดับมันให้มันอยู่ในระดับที่เราโอเคอ่ะการปรับมุมมองพี่จะเห็นไอ้สามเหลี่ยมตรงเนี้ยสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกเลื่อนมันได้นะเนี่ยเราก็สามารถคลิกเลื่อนมันได้เราอยากให้มันอยู่อยากให้กราฟอยู่ในระดับไหนอยากให้มันถอยมากลางๆเห็นไหมก็สามารถทําได้หรือจะถอยให้มันอยู่ในระดับนี้ก็สามารถทําได้แค่นั้นเองนะครับอันนี้คือเราก็ได้กราฟที่เราเอาไว้แบบว่าเชิดหน้าชูตาละสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะยังไม่สอนเรื่องของการเซฟเทมเพลตแล้วกันผมอยากให้พี่หัดตั้งกราฟหัดตั้งสีไปเรื่อยๆเนาะมันจะได้ชินเวลาเราเล่นกราฟอื่นๆเราก็จะได้หัดตั้งทําบ่อยๆก็จะได้ชินนะครับโอเคพอเราตั้งกราฟเสร็จเรียบร้อยตัวเครื่องหมายแว่นขยายด้านบนเนี่ยซูมอินเนี่ยก็ขยายกราฟเข้ามาดูใกล้ๆซูมเอาท์ก็ขยายออกให้ดูไกลๆก็มีซูมอินกับซูมเอาท์นะครับอันนี้เคลียร์นะครับผมจะให้ความสำคัญเรื่องของการปรับมุมมองกราฟมากๆเลยนะครับก็คืออันนี้บอกเลยมือเก่าเกือบ50%ไม่รู้เทคนิคนี้นะครับวิธีการบีบกราฟนะครับบีบกราฟบางทีเราซูมเอาท์ไปแบบรู้สึกว่าแบบกราฟตรงนี้มันหลุดเฟรมไหมมันหลุดเฟรมรู้สึกมันเทรดลำบากเราไม่เห็นเราไม่เห็นล่างสุดเราไม่เห็นบนสุดอะไรเงี้ยหรือบางทีซูมเข้ามาแล้วกราฟมันก็บีบแบบบู้บี้อะไรอย่างเงี้ยมันปรับยังไงปรับลำบากไหมอย่างเงี้ยวิธีการนอกเหนือจากการปรับมุมมองแรกเนี่ยคือซูมอินซูมเอาท์คือแว่นขยายตรงนี้นะครับแล้วยังมีอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นการบีบกราฟสั้นกราฟยาวคือฟังดีๆนะครับเอาเมาส์นี่เราเลื่อนเนี่ยเลื่อนไปตรงที่แถบราคาตรงนี้เขาเรียกว่าแถบราคานะครับแถบราคาปัจจุบันเนี่ยแถบขวามือสุดของบ๊อบเนี่ยเราเอาเมาส์นะครับไปวางตรงแถบราคาแล้วคลิกซ้ายค้างครับเห็นไหมฮะมันก็สามารถบีบได้แต่ไม่ว่าจะบีบยังไงราคามันก็คือราคาเดิมนะมันราคาไม่ได้เปลี่ยนเห็นไหมมันสามารถบีบย่อขยายมาได้บางทีเราซูมเอาออกมากราฟมันจะบีบๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะบางทีเราก็เอาเมาส์เนี่ยเลื่อนปรับมุมมองได้ว่ามันเป็นประมาณไหนเอาเมาส์เนี่ยมาคลิกค้างในตรงแถบเนี้ยครับคลิกซ้ายค้างเห็นไหมมันก็สามารถยื่นปรับมุมมองได้โอเคอันนี้บอกเลยว่ามือเก่าเกือบ50%อ่ะไม่รู้ตรงนี้บางคนไปเห็นอาจารย์แบบเล่นกราฟปรับกราฟบีบกราฟไม่ทำไมมันขยื่นได้ว่าทําไมเราขยื่นไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งนะครับเวลาเราอยากจะเลื่อนดูกราฟย้อนหลังนะครับเราเลื่อนดูกราฟย้อนหลังเนี่ยผมพยายามเลื่อนละมันก็เลื่อนไม่ได้เลื่อนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็ดีดเห็นไหมเลื่อนเสร็จเดี๋ยวมันก็ดีดมันชอบดีดมาแบบพอเราเลื่อนดูไกลๆหน่อยเสร็จปุ๊บมันก็ดีดกลับมาที่ราคาปัจจุบันกราฟมันดีดกลับอ่ะเออเทคนิคนี้นะครับหลายๆคนคิดว่าเมาส์พังคอมพัง
ไปซื้อเมาส์ใหม่เปลี่ยนมาก็เยอะแล้วผมสอนที่นี่มา8 ปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า20-30 ลายที่ไปซื้อเมาส์มาเปลี่ยนเพราะเข้าใจว่าเมาส์พังเนี่ยพอเราเลื่อนดูสักพักหนึ่งปุ๊บกราฟมันก็มักจะดีดกลับนะครับดีดกลับให้มองสังเกตตรงนี้ครับพี่เห็นปุ่มเขียวๆตรงนี้ไหมที่มันเป็นลูกศรชี้ไปข้างหน้าตอนนี้มันเป็นลักษณะของบุ๋มเข้าอยู่เป็นบุ๋มเข้าอ่ะให้กดมันหนึ่งทีครับปุ๊บเห็นไหมให้มันหายบุ๋มอ่ะพอมันหายบุ๋มเสร็จปุ๊บคราวนี้พี่เลื่อนได้สบายใจเลยกราฟมันก็จะไม่ดีดกลับแล้วก็สามารถดูกราฟดูอดีตดูอดีตลึกๆได้ว่าเอ้ยกราฟมันวิ่งมาเป็นทรงไหนมันก็ไม่ดีดกลับนะครับมันก็ไม่ดีดกลับโอเคครับได้ครับคราวนี้กราฟมันก็ไม่ดีดกลับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้กราฟมันดีดกลับไปราคาปัจจุบันก็กดให้มันเป็นบุ่มๆอย่างเงี้ยครับเห็นไหมมันก็กลับมาที่เดิมอันนี้เคลียร์นะครับผมจะให้เวลาการปรับมุมมองเนี่ยค่อนข้างนานนิดนึงเพราะว่าการปรับมุมมองของกราฟเนี่ยมีความสําคัญมากต่อการตัดสินใจในการเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคใดๆนะครับถ้าเราปรับกราฟไม่ได้รูปทรงเนี่ยบางทีการพิจารณาการดูกราฟมันก็บั่นทอนลงไปนะครับบั่นทอนการตัดสินใจลงไปนะครับโอเคคราวนี้คอนเซปต์ในการเทรดหลักๆมันก็อยู่ประมาณนี้การตั้งกราฟคอนเซปต์ในการเทรดเนี่ยอย่างแรกเลยพี่เห็นไอ้เส้นเขียวๆเอ้ยไม่ใช่เส้นเขียวไอ้เส้นขาวๆนี่ไหมไอ้เส้นขาวๆเนี่ยมันจะกระดิกขึ้นกระดิกลงอยู่ตลอดเวลามันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ตลอดเวลานะครับไอ้เส้นขาวๆเนี่ยไอ้เส้นขาวๆเนี่ยติ๊กติ๊กติ๊กเนี่ยแล้วมามองที่แถบด้านขวามือตรงนี้มันจะเป็นตัวเลขขาวๆเป็นแถบมันก็จะเป็นตัวเลขที่แบบว่าขยับขึ้นขยับลงใช่ไหมฮะไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าราคาปัจจุบันนะครับเหมือนจุดสตาร์ทอะเป็นราคาที่มันกําลังอยู่ขนาดเนี้ยส่วนไอ้พวกเนี้ยมันก็เป็นอดีตชาติที่มันเคยวิ่งมันก็จะเป็นรูปทรงกราฟให้เราเห็นประวัติเห็นอดีตว่ามันวิ่งมายังไงแต่ณตอนนี้ราคาปัจจุบันมันคือ1.09237จะอยู่ฟิลประมาณนี้นะครับคราวนี้เวลาเราเข้าเทรดเราก็จะได้ตรงนี้แหละคือราคาปัจจุบันจุดสตาร์ทของเราคอนเซปต์ของการเทรดนะครับลืมเรื่องหุ้นไปได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อถูกขายแพงไม่ต้องไปมองตรงนั้นรายละเอียดตรงนี้ที่ผมอยากจะลงคือพี่คิดแค่ว่าพี่วิเคราะห์แค่ว่ากราฟเนี่ยจากตรงเนี้ยไอ้จากราคาปัจจุบันเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงแค่นั้นเองถ้าคิดว่ากราฟขึ้นให้ใช้คำสั่ง buy นะครับถ้าคิดว่ากราฟขึ้นให้ใช้คำสั่ง buy แต่ถ้าเกิดวิเคราะห์ว่ากราฟมันจะลงให้ใช้คำสั่ง sell มันจะมีสองหน้ามีแค่นี้แหละ buy กับ sell ถ้าคิดว่ากราฟขึ้นให้กด buy ถ้าคิดว่ากราฟลงให้กด sell แล้วจุดที่พี่เข้าก็จะได้ราคาปัจจุบันณตอนนั้นนะครับคราวนี้ถ้าเราวิเคราะห์ว่ากราฟจะลงเราเซลล์เราเซลล์เพื่อคาดหวังว่าจะให้กราฟมันลงใช่ไหมครับถ้าเกิดกราฟมันลงมันก็คือกําไรเพราะเราวิเคราะห์ว่ากราฟจะลงเราใช้คําสั่งเซลล์ส่วนกําไรเนี่ยเขาจะเรียกว่า take profit คือ TP คือการตั้ง TP นั่นเองจะเอาตรงไหนก็แล้วแต่พี่ถ้าพี่คิดว่ากราฟมันจะลงมาถึงตรงไหนพี่ก็ตั้งตรงนั้นนะครับ TP คือกําไรแต่ถ้าเกิดกราฟมันทะลึ่งขึ้นไปอ่ะตรงนี้เขาเรียกว่า stop loss ก็คือ SL ถ้าเป็นไม่ได้ถ่ายภาพนี้ไว้เลยครับคอนเซปต์มันจะประมาณนี้ถ้าเราเซลล์จุดขาดทุนจะอยู่ข้างบนกำไรจะอยู่ด้านล่างนะครับในขณะเดียวกันตรงกันข้ามถ้าเราใช้คำสั่ง buy ถ้าเราใช้คำสั่ง buy เราหมายปองที่จะให้กราฟมันขึ้นใช่ไหมครับกำไรมันก็ต้องอยู่ข้างบนนะครับกำไรอยู่ข้างบนก็เรียกว่า TP TP ส่วนถ้าเกิดกราฟมันทะลึ่งลงอ่ะก็คือขาดทุนหรือติดลบนั่นเองก็คือ SL คือ Stop Loss มันจะภาพมันจะกลับเกินประมาณนี้อยู่ที่ว่าเรา buy หรือ sell มือใหม่จะงงตรงนี้มาก buy แล้วกำไรอยู่ตรงไหน TP อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยจะงงงงนะครับให้จำภาพนี้ไว้มันจะมีสองหลักแค่นั้นเองนะครับคราวนี้วิธีการที่เราจะรู้ว่ากําไรเราจะได้เท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่เสียเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังต่อนะครับ
พอหลังจากที่เรามองกราฟเบื้องต้นแล้วเนี่ยอันนี้คือคอนเซปต์ในการเทรดนะครับคราวนี้อีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะให้ใช้เวลาเห็นอาจารย์หรือใครก็ตามเขาใช้เส้นอ่ะตีเส้นตีวาดเขาใช้ยังไงนะครับให้ดูที่แถบเครื่องมือตรงนี้ครับพี่หลักๆจะมีอยู่สองเครื่องมือที่ใช้กันก็คือสองตัวเนี้ยไอเส้นแนวนอนกับเส้นแนวเฉียงหลักๆจะใช้ประมาณนี้นะครับและเยอะแล้วมีตัวหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าตีแถบนะครับตีแถบบางท่านเนี่ยไอตีแถบเนี่ยบางท่านไม่มีนะครับบางท่านไม่มีวิธีการเลือกไอตีแถบขึ้นมาเนี่ยทำยังไงครับก็คือเอาเมาส์เนี่ยไปคลิกขวาในเครื่องมือใดๆก็ได้นะครับคลิกขวาเสร็จปุ๊บแล้วไปที่ตรงนี้ครับตัวสุดท้ายเลยปุ๊บนะเดี๋ยวผมเอาแถบผมหายก่อนตอนแรกมันจะไม่มีอย่างนี้มันจะไม่มีอย่างนี้เราก็จะดึงเครื่องมือมันมาคือการคลิกขวาตรงไหนก็ได้เครื่องมือไหนก็ได้คลิกขวาแล้วมาที่ตัวสุดท้ายนะครับแล้วมันจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาใช่ไหมไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเครื่องมือที่มันซ่อนไว้เหมือนผมอยากได้ตัวเนี้ยตัวแถบตีแถบมาปุ๊บผมก็คลิกแล้วก็อินเสิร์ตเข้ามาปุ๊บส่วนฝั่งขวาเนี่ยเป็นเครื่องมือที่มันแสดงให้เห็นหน้าจอเราแล้วก็ดึงขึ้นมามันก็จะเป็นแถบอย่างเงี้ยแล้วก็กดโคลสเห็นไหมเราก็ได้แถบนี่ละนะครับคราวนี้การตีเส้นครับตรงนี้ดูดีๆละเอียดไปช้าๆเอาเมาส์นะครับคลิกซ้ายที่เส้นแนวนอนหนึ่งที่ตึ๊กแล้วเอามาวางในตำแหน่งที่เราหมายปองสมมติว่าบ๊อบอยากวางเนี่ยบ๊อบวางปึ้งเห็นไหมมันก็เป็นแถบละคราวนี้ถ้าเกิดแบบเฮ้ยเราวางเส้นผิดทำยังไงอ่ะเราวางเส้นผิดให้พี่สังเกตดูมุมซ้ายขวาของเส้นที่บ๊อบตีถ้าเราอยากปรับเปลี่ยนแก้ไขเส้นนะครับเอาเมาส์นะครับไปดับเบิลคลิกที่เส้นตึ๊กตึ๊กเห็นไหมฮะว่ามันจะขึ้นตุ่มเล็กๆเนี่ยมันจะขึ้นตุ่มเล็กๆขึ้นมาถ้ามันขึ้นตุ่มเล็กๆขึ้นมาเราสามารถกดคลิกซ้ายแช่แล้วก็เลื่อนตำแหน่งได้หรือแบบอุ๊ยไม่อยากไม่ชอบสีฟ้าไม่อยากชอบเส้นปะอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันขึ้นตุ่มแล้วอ่ะถ้ามันขึ้นตุ่มเงี้ยคลิกขวาครับแล้วไปที่คําว่าตัวแรกเลยครับตัวเนี้ย property ตรงนี้กดปึ๊บขึ้นมาเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกสีละอ่ะบ๊อบอยากได้สีเหลืองสีเหลืองอยากได้เส้นทึบอยากได้เส้นที่มันใหญ่หน่อยแค่นี้ตั้งค่าเสร็จก็กดโอเคเห็นไหมฮะเส้นมันก็เปลี่ยนสีให้เรานะเปลี่ยนสีให้เราถ้าเราอยากไม่อยากให้มันแล้วถ้าเราอยากลบทํายังไงมันรู้สึกว่ามันเกะกะใช่ไหมก็พอมันขึ้นตุ่มอย่างเงี้ยมันขึ้นตุ่มอย่างเงี้ยก็สามารถกดคลิกขวาแล้วไปที่ delete ได้เลยเราสามารถวางได้หลายๆเส้นอยากวางกี่เส้นก็วางนะไปนะวางอยากวางตรงไหนก็วางตีเส้นแนวรับแนวต้านแนวนั้นแนวนี้ที่เราแบบวิเคราะห์นะครับอยากลบทําไงก็กดดับเบิลคลิกคลิกขวาแล้วก็ delete ดับเบิลคลิกให้ขึ้นตุ่มคลิกขวาแล้วก็ delete นะครับหรือวิธีทางลัดก็ดับเบิลคลิกให้ขึ้นตุ่มดับเบิลคลิกให้ขึ้นตุ่มแล้วก็กด delete ที่แป้นพิมพ์คอมได้เลยมันก็หายนะครับอีกเส้นหนึ่งครับที่ใช้กันบ่อยมากคือการตีเทรนไลน์วันนี้เราไปดูคลิปวิดีโอจากหลายๆสำนักใช่ไหมฮะเขาตีเทรนไลน์เขาตียังไงอันนี้คือผมให้สอนให้ดูคร่าวๆเนาะหรือคร่าวๆการตีเทรนไลน์การตีแนวรับแนวต้านแนวเฉียงนั่นเองนะครับก็เอาเมาส์เหมือนเดิมครับไปคลิกซ้ายที่เส้นเฉียงหนึ่งที่แล้วเอามาวางในตำแหน่งที่หมายปองเห็นไหมมันก็สามารถตีได้แต่การตั้งค่าเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้หลายๆท่านอ่ะตีมาครั้งแรกอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้พอเราตีเส้นมาคลิกขวาแล้วเรากดตีเส้นมาปุ๊บเนี่ยเส้นมันยาวฟืดเลยไหมเส้นมันยาวเป็นกิโลเลยแล้วมันก็ควบคุมอะไรไม่ค่อยได้ครับวิธีการตั้งค่าครับอันนี้ก็ผมต้องบอกอีกนะอีก50%ของมือเก่าไม่รู้ด้วยซ้ํานะครับดูนะวิธีการดับเบิลคลิกเหมือนกันครับดับเบิลคลิกให้ขึ้นตุ่มครับตึ๊กตึ๊กเห็นไหมสังเกตดูว่ามันจะขึ้นตุ่มพอขึ้นตุ่มเสร็จปุ๊บกดคลิกขวาครับแล้วมาที่ Trendline Property อันนี้ก็คือตั้งค่ามันแล้วไปที่พารามิเตอร์มันจะมี3ช่องช่องแรกเป็นการตั้งค่าสีตั้งค่าเส้นส่วนช่องที่2คือเป็นพารามิเตอร์ให้ติ๊กคำว่า Layout ติ๊กออกนะครับแล้วก็กดโอเคเส้นมันก็จะสั้นๆเดี๋ยวผมลบเส้นใหม่คลิกขวา Delete แล้วคราวนี้เราอยากจะตีเส้นละเราก็ตีเส้นแนวเฉียงมาเสร็จปุ๊บเราอยากวาดตรงไหนแล้วก็คลิกลากเลยเห็นไหมมันก็จะง่ายกว่ามันก็ดูแบบมินิมอลอ่ะดูแบบตุมุตมิดีเห็นไหมมันก็เราอยากได้เส้นสั้นเส้นยาวเราก็ทําได้นะครับพอตั้งค่าเสร็จปุ๊บถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงมุมมองอยากเปลี่ยนองศาทํายังไงก็เหมือนเดิมครับคลิกขวาขึ้นตุ่มครับ
ปึ๊กเห็นไหมฮะคลิกขวาทั้งตุ่มเราจะย้ายมุมมองตรงนี้แล้วก็ปรับเราก็ไปตุ่มซ้ายมือปรับได้อยากเปลี่ยนมุมมองด้านบนก็ปรับได้ไหมก็ปรับมุมมองถ้าอยากย้ายทั้งอันอ่ะทำยังไงย้ายเห็นไหมก็คือตรงกลางมันเกะกะทำยังไงมันเกะกะก็กด delete คราวนี้อีกเทคนิคหนึ่งที่อยากให้เส้นมันเพิ่มแบบองศามันเท่าๆกันนะครับก็เหมือนเดิมครับเรียกเส้นเฉียงมาตีก่อนหนึ่งเส้นตีก่อนหนึ่งเส้นเราได้แล้วหนึ่งเส้นเราอยากจะ copy เส้นเนี้ยอยากให้แบบองศามันเป็นองศาเดียวกันอ่ะโดยที่แบบไม่อยากลากใหม่เดี๋ยวมันคลิกเหมือนเดิมครับขึ้นตุ่มครับแล้วกด Ctrl ที่แป้นพิมพ์ครับกดแช่ไว้กดแช่ไว้ที่แป้นพิมพ์นะกดแช่ไว้นะครับแล้วเอาเมาส์เนี่ยกดคลิกซ้ายคลิกลากขึ้นมาเห็นไหมมันก็จะเป็นการ copy เส้นองศามันจะเท่ากันเด๊ะเส้นมันก็จะเป็นขนาดเท่าเดียวกันเวลาอยากลบทำยังไงก็เหมือนเดิมครับดับเบิลคลิกขึ้นตุ่มดับเบิลคลิกขึ้นตุ่มแล้วก็กด delete แค่นั้นเองง่ายไหมเครื่องมือคราวนี้อีกเครื่องมือหนึ่งสุดท้ายละที่ใช้กันบ่อยๆก็คือไอเส้นไอแถบนี่แหละแถบเนี่ยแถบที่เราดึงมาเนี่ยไอแถบเนี่ยที่เราดึงมานะครับวิธีการทํายังไงก็คลิกซ้ายเหมือนเดิมครับหนึ่งทีไปตําแหน่งที่หมายปองเวลาเขาลากแนวรับแนวต้านจะลากกันเป็นแถบประมาณนี้เห็นไหมมันก็แถบเล็กแถบใหญ่ลากได้หมดเลยคราวนี้ถ้าจะปรับเปลี่ยนจะลบจะอะไรทํายังไงเหมือนเดิมครับดับเบิลคลิกที่ริมขอบนะดับเบิลคลิกตึ๊กตึ๊กเห็นไหมมันก็จะขึ้นตุ่มแต่คราวนี้มันจะขึ้นตุ่มอยู่5 จุด5 จุดก็เดาไม่ยากครับก็คลิกตามจุดเลื่อนขยายตรงไหนมุมไหนอะไรยังไงเส้นเล็กเส้นใหญ่ตามมุมตรงกลางก็เป็นการย้ายทั้งยวงแค่นั้นเองมันเกะกะทำยังไงครับพอมันขึ้นตุ่มเสร็จก็สามารถกดคลิกขวาแล้วก็ดีลีทได้เลยเนี่ยเครื่องมือหลักๆ3 อันเลยที่เขาใช้วาดภาพเนี่ยมีประมาณเนี้ยไอ้3 อันส่วนไอ้พวกเส้นสีนั่นสีนี่อะไรอันนั้นเขาเรียกว่าอินดิเคเตอร์อันนั้นมันมองว่าไม่ได้เป็นการใช้เครื่องมือหลักๆในเวลาเรามือใหม่เราจะตีประมาณเนี้ยมีเส้นแนวนอนเส้นเฉียงแล้วก็แถบนะครับตรงนี้เข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจพิมพ์คำว่าเข้าใจให้บ๊อบนะครับหรือมันเริ่มงงแล้วก็เริ่มซับซ้อนเอาเป็นว่าให้ดูแล้วแบบให้เข้าใจคอนเซปต์ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดแบบตอนลองทำแล้วก็ไปทำในคอมแล้วก็เปิดคลิปวิดีโอดูด้วยนะครับตรงนี้สำหรับคนที่แบบว่ากลัวไม่ทันไม่เป็นไรนะที่บางทีเราเห็นแบบเอ้ยอาจารย์มันตีเส้นตียังไงวะอะไรประมาณเนี้ยมันก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือประมาณนี้นะครับท่านอื่นเป็นยังไงบ้างเอ่ยท่านอื่นพอจะเข้าใจไหมเอ่ยอันนี้เราสามารถเปิดไมค์คุยกันได้นะวันนี้ค่อนข้าง private สำหรับกลุ่มพื้นฐานนะครับท่านอื่นๆเป็นยังไงบ้างท่านอื่นๆว่ายังไงเอ่ยพี่สมชายเป็นยังไงพี่โปรคอมเกลเป็นไงบ้างเอ่ยเดี๋ยวถ้าไม่ทันตรงไหนเดี๋ยวแจ้งผมได้เลยนะอันนี้เป็นการแบบใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบฟิลเบื้องต้นมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นการใช้เครื่องมือแบบเบื้องต้นมากๆนะครับเทรดบนมือถือครับโอเคเทรดเงินบนมือถือหลักการจะประมาณเดียวกันนะไม่ได้ต่างกันมากนะครับหลักการคล้ายๆกันแต่แค่แบบตำแหน่งแพลตฟอร์มมันอาจจะดูแบบว่าต่างจากตรงนี้หน่อยนะครับต่างจากตรงนี้หน่อยอันเนี้ยถ้าเราได้ตรงนี้นะถ้าเราได้ตรงนี้นะเราสามารถไปดูใครเทรดแล้วก็อ๋อตีเส้นอะไรอย่างนี้ง่ายๆประมาณนี้โอเคให้เข้าใจคอนเซปต์ฟิลก็จะประมาณนี้เนาะคราวนี้ก็เข้ามาสู่หนึ่งเนืองเรื่องของการวิเคราะห์ละการวิเคราะห์เนี่ยครับไอ้ที่เราเห็นเนี่ยเราบอบซูมอินเข้าไปเนี่ยแต่ละอันเนี่ยเขาเรียกว่าแท่งเทียนไม่ว่าจะแท่งสั้นแท่งยาวแท่งผอมแท่งอ้วนเขาเรียกว่าแท่งเทียนแต่ที่มันเป็นเข็มแหลมแหลมขึ้นมาเขาเรียกว่าไส้เทียนนะครับคราวนี้ตอนเนี้ยเราอยู่ในไทม์เฟรมที่ H1 นั่นก็หมายความว่า1แท่งเทียนเนี่ยมันใช้ระยะเวลาเดินทาง1 ชั่วโมงพอจบ1 ชั่วโมงมันก็จะเปลี่ยนแท่ง
จบ1 ชั่วโมงมันก็จะเปลี่ยนแท่งไม่ว่าแท่งจะสั้นหรือจะยาวใช้ระยะเวลา1 ชั่วโมงการที่แท่งมันสั้นๆเพราะอะไรเพราะบางทีวอลลุ่มการซื้อขายมันไม่ค่อยมีมันก็เลยเป็นแท่งสั้นๆแต่แท่งไหนแท่งยาวๆเต็มๆอย่างเงี้ยแสดงว่ามีการซื้อขายค่อนข้างสูงนะครับมันก็เลยมีวอลลุ่มมีแสดงผลออกมาในเรื่องของกราฟว่ามันก็เลยยาวก็เลยสั้นตามลําดับนะครับคราวนี้อันนี้เราอยู่ H1 ลองย่อยไปดู M30เนี่ยด้านบนตรงเนี้ยเราเรียกว่าไทม์เฟรมนะครับกรอบตรงนี้เรียกว่าไทม์เฟรมเราลองย่อยไปดูใน M30ปุ๊บกราฟจะเปลี่ยนไปรูปทรงกราฟเปลี่ยนไปนั่นก็หมายความว่า1แท่งเทียนใช้ระยะเวลาเดินทาง30นาทีพอจบ30นาทีปุ๊บมันก็เปลี่ยนแท่งจบ30นาทีปุ๊บมันก็เปลี่ยนแท่งก็2แท่งเทียนใน M30เท่ากับ1แท่งเทียนใน H1บ๊อบย่อยเรามาอีกเอามาซื้อสัก M5รูปลักษณ์แนวโน้มเทรนนู่นนั่นนี่ดูเปลี่ยนไปนั่นก็หมายความว่า1แท่งเทียนใช้ระยะเวลาเดินทาง5นาที1แท่งเทียน5นาที1แท่งเทียน5นาทีแต่จำไว้อยู่อย่างว่าไม่ว่ารูปแบบกราฟจะเป็นในรูปแบบใดๆก็ตามราคามันก็คือราคาเดิมเห็นไหมราคามันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็อยู่ที่เดิมเพราะมันเป็นกราฟเดิมแต่แค่ลักษณะของแท่งเทียนเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามลักษณะของไทม์เฟรมนั่นเองเอามาดูไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นก็คือ H4 จะเห็นได้ว่า1แท่งเทียนใช้ระยะเวลาเดินทาง4 ชั่วโมงจบ4 ชั่วโมงเปลี่ยนแท่งจบ4 ชั่วโมงเปลี่ยนแท่งแต่รูปลักษณ์เป็นยังไงก็ช่างราคาก็คือราคาเดิมแล้วไอ้ไทม์เฟรมพวกนี้มันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์มากๆครับมันมีประโยชน์ในเรื่องของการวิเคราะห์แนวโน้มเบื้องต้นถ้าเรามองเทรนด์ตอนนี้ H4 แน่นอนมันเทรนขาขึ้นก็มันยกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เป็นเทรนขาขึ้นแต่คราวนี้พอเรามาดูในไทม์เฟรมเล็กๆสักความเป็น M5 กลับมา M5 M5 เฮ้ยทำไมมันดูเหมือนเป็นเทรนขาลงวะทำไมมันกดลงเรื่อยๆเรื่อยๆตัวนี้เราก็ทําให้เราวิเคราะห์เบื้องต้นว่าในหน่วยเล็กๆของในเนื้อแท่งเทียนเนี่ยเขาทําปฏิกิริยาอะไรเพื่อประกอบการตัดสินใจของเราเพื่อประกอบการคิดวิเคราะห์ของเราว่าเฮ้ยเป็นจุดที่แบบให้ดูรายละเอียดมากยิ่งขึ้นว่าในเนื้อของ H4 มันทําอะไรในเนื้อของ H1 มันทําอะไรในเนื้อของ M30 มันมีรูปแบบใดเข้าใจไหมครับตรงนี้สรุปมันก็คือกราฟเดียวกันแค่เอาไว้ดูแต่ละมุมมองแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้เราวิเคราะห์ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นว่าเทรนเนี่ยเขาบอกเราว่ามันเป็นเทรนอะไรในเรื่องของไทม์เฟรมเคลียร์ไหมครับถ้าเคลียร์พิมพ์คำว่าโอเคครับเรื่องของไทม์เฟรมถ้าเคลียร์พิมพ์คำว่าโอเคนะครับถ้ายังไม่เคลียร์ไม่เป็นไรพิมพ์คำว่าสงสัยก็ได้ครับผมจะได้รู้แล้วเดี๋ยวยังไงผมก็จะได้ทำคอนเทนต์ในการอธิบายเพิ่มเติมโอเคนะครับอ่ะอันนี้คือในเรื่องของการวิเคราะห์กราฟคราวนี้เรามาเดากันนะครับมาเดากันนี่เราเริ่มออกออเดอร์แล้วนะสมมุติว่า EUR USD เนี่ยบ๊อบเดาอย่าเพิ่งใช้คำว่าวิเคราะห์เลยเพราะว่ายังไม่วิเคราะห์ถ้าเป็นวิเคราะห์เดี๋ยวผมต้องยกให้อาจารย์ท่านอื่นนะครับถ้าเป็นวิเคราะห์ยกให้อาจารย์ท่านแต่ตอนนี้การใช้โปรแกรมก่อนคราวนี้ผมเดาวิเคราะห์ประเมินประมาณว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยมันทรงเนี่ยมันทรงแบบว่ามันงักมาแล้วแบบเอ้ยดูเหมือนจะลงว่ะอะไรเงี้ยถ้าผมคิดว่ากราฟจะลงจากราคาปัจจุบันตรงนี้คือเส้นขาวๆเนี่ยผมวิเคราะห์ว่ากราฟจะลงผมใช้คำสั่งเซลล์ครับใช้คำสั่งเซลล์แล้วทำยังไงอ่ะกดยังไงอ่ะคำสั่งเซลล์ดูตรงนี้ครับผมให้มองสังเกตซ้ายมือสุดเลยด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นบอกเราว่า EUR USD M5 ใช่ไหมครับพี่เอาเมาส์เนี่ยไอ้มันจะมีสามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยตรงเนี้ยกดคลิกซ้าย1 ทีครับเปี้ยงเห็นไหมฮะ
นี่นะครับจุดปล่อยกระสุนของเราเลยอันนี้มันจุดปล่อยกระสุนเลยนะครับว่าเราจะกดบายกดเซลก็คือตรงนี้แหละไอ้ตรงเนี้ยนะครับจุดปล่อยกระสุนคือตรงนี้นะครับซ้ายมือแล้วจะเป็นแถบถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันเกะกะเราอยากปิดมันก็เห็นในสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับก็กดปิดจึ๊กแค่นั้นเองนะครับอยากจะออกออเดอร์ทำไงก็กดเปิดมันปึ๊กสำหรับมือใหม่บ๊อบขอบังคับเลยนะครับบังคับเลยให้ใส่ตัวเลขตรงนี้นะครับแค่0.01เท่านั้นนะครับให้ใส่ตัวเลขนี้ที่0.01เท่านั้นห้ามใส่ตัวเลขอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับหลักการนะครับมันจะมีอันนี้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าหลอดไซส์หลอดไซส์คืออะไรคือปริมาณของคําสั่งขนาดของคําสั่งนั่นเองขนาดของคําสั่งหมายถึงอะไรนึกภาพอารมณ์เราไปแทงไฮโลอ่ะถ้าเป็นฟิลเนี้ยเราก็แทง1 บาทแทง2 บาทอ่ะมันก็ยังรู้สึกแบบสบายสบายอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเราใส่หลอดไซส์เยอะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์แบบแทงต่ำ500แทงสูง1,000อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของโอเวอร์เทรดเป็นเรื่องของการใช้เงินมากเกินไปซึ่งแน่นอนมีความเสี่ยงกับพอร์ตครับเพราะฉะนั้นในอาทิตย์2 อาทิตย์แรกเนี่ยฝึกแบบนี้แล้วใช้แค่0.01พอให้เห็นภาพก่อนพอเราเริ่มรู้ทางหนีทีไล่เราอยากจะมาเพิ่มหลอดไซส์คำสั่งเท่าไหร่เราก็ค่อยว่ากันนะครับอ่ะตอนนี้บ๊อบใส่หลอดไซส์ที่0.01บ๊อบคิดว่ากราฟมันจะลงบ๊อบกดคำสั่งเซลล์เลยครับซ้ายมือตรงนี้ครับกดคำสั่งเซลล์ปุ๊บเห็นไหมนี่ออกออเดอร์จริงนะอันนี้พอร์ตจริงด้วยนะครับออกออเดอร์จริงพอร์ตจริงพอเราออกออเดอร์จริงพอร์ตจริงเสร็จปุ๊บพี่จะเห็นไหมครับว่ามันเป็นเส้นเขียวเขียวปะปะเนี่ยเส้นเนี้ยมันจะทับกับเส้นราคาปัจจุบันอยู่ตอนเนี้ยบ๊อบก็แค่วิรอแล้วก็คาดหวังเฝ้ารอว่าให้กราฟมันลงเพราะผมใช้การสั่งเซลล์สังเกตซ้ายมือตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะมีคำสั่งว่าคุณเซลล์นะที่0.01อันนี้คือเราแบบเซลล์ใช่ไหมครับคราวนี้งานยังไม่จบครับพี่งานยังไม่จบพอเราใช้คำสั่งเซลล์เสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะเราก็ต้องตั้งเรื่องของจุดขาดทุนเบื้องต้นด้วยนะครับวิธีการตั้งจุดขาดทุนในคอมเนี่ยง่ายมากระบบโคตรง่ายเลยทำไมนักเทรดส่วนใหญ่ที่แบบว่าเป็น full time เขาใช้ผ่านคอมดูวิธีนะครับการตั้งขาดทุนอย่างที่พอบ๊อบบอกในคลิปข้างต้นการตั้งขาดทุนคือการตั้ง stop loss ใช่ไหมฮะ SL เราต้องการให้กราฟมันลงแต่ถ้ากราฟมันขึ้นคือเราขาดทุนเราก็ตั้งขาดทุนอ่ะข้างบนก็คือ SL ใช่ไหมฮะส่วนข้างล่างเป็นกำไรก็ใช้คำสั่งว่า TPภาพมันจะเป็นประมาณเนี้ยอันนี้คือเราใช้คำสั่งเซลล์นะครับเราใช้คำสั่งเซลล์เซลล์0.01วิธีการตั้ง stop loss นะครับเอาเมาส์นะครับเอาเมาส์มาวางไว้ที่ไอเส้นเขียวๆที่เราออกออเดอร์เนี่ยจนขึ้นเคอร์เซอร์ลักษณะนี้ครับเห็นไหมแล้วกดคลิกซ้ายค้างครับแล้วก็ลากขึ้นอ่ะสมมติว่าบ๊อบตั้ง stop loss ตรงนี้สังเกตนะครับสังเกตตัวเลขตรงเนี้ยตรงซ้ายมือสุดเนี่ยมันจะบอกเลยว่าคุณ SL ที่-0.65 ดอลลาร์มันก็จะบอกอ่ะถ้าเกิดขึ้นมาหน่อยก็0.9อัน1 ดอลลาร์วางตรงนี้บล็อกวางนั่นก็แสดงว่าออเดอร์นี้บ๊อบยอมขาดทุนที่1 ดอลลาร์จบละในเรื่องของการตั้งขาดทุนต่อมาการตั้งกำไรก็ทำตรงกันข้ามครับเอาเมาส์มาวางไว้ที่เส้นปะแล้วกดคลิกซ้ายแช่แล้วก็ลากลงสังเกตซ้ายมือครับซ้ายมือเห็นไหมซ้ายมือมันก็จะบอกว่าคุณ TP 0.9 ดอลลาร์ TP ที่1 ดอลลาร์ได้จุดแล้วก็ปล่อยจบครับเสร็จงานนักเทรดมีแค่นี้ที่เหลือพี่ชัตดาวปิดคอมแล้วก็ไปใช้ชีวิตครับนะครับลูกหลานโค้ชทีพีเราสามารถตั้งหลายเส้นได้ไหมคะ1 ออเดอร์ตั้งได้หนึ่งเส้นถ้าเราอยากจะตั้งหลายๆจากคำถามที่ว่าเราสามารถตั้ง TP ได้หลายเส้นไหมคะ1 ออเดอร์สามารถตั้งได้แค่เส้นเดียวครับเพราะมันเป็นกำไรของออเดอร์นี้แล้วเราอยากจะเปลี่ยนทำไงก็แค่เอาเมาส์เนี่ยมาคลิกไอ้เส้นแดงแล้วก็เลื่อนเลยอยากเลื่อนก็เลื่อนมันสามารถขยับได้ตลอดอ่ะตั้ง stop loss ใหม่ก็ตั้งขยับ
ปรับเปลี่ยนได้ตลอดแต่ถ้าอยากตั้งหลายเส้นมันก็ต้องมีหลายออเดอร์มันถึงจะตั้งหลายเส้นได้โอเคประมาณนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยคือจบงานแล้วที่เหลือให้กราฟมันทำงานเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าถ้าเกิดมันพุ่งขึ้นไปชน stop loss ก็คือขาดทุน1 เหรียญจบไหมก็จบก็หาจังหวะเข้าใหม่ถ้ามันทิ้งลงมากำไร1 เหรียญก็จบก็ค่อยหาจังหวะเข้าใหม่เราสามารถเทรดคู่นี้เสร็จเราจะไปเทรดคู่อื่นต่อก็ได้นะอันนี้คือคู่นี้มันจบงานอันนี้คือเสร็จงานครับเบื้องต้นคราวนี้ครับมาดูตรงนี้นิดนึงตรงเทอร์มินอลเราอยากรู้ว่าตอนนี้เราติดลบเท่าไหร่เรามีออเดอร์กี่ออเดอร์นู่นนั่นนี่บลาบลาให้มามองตรงนี้ครับด้านบนซ้ายมือจะมีโปรแกรมที่เขียนที่เป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเป็นสี่เหลี่ยมขาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าเทอร์มินอลอ่ะกดคลิกซ้าย1 ทีครับปึ้งอ่ะเดี๋ยวบ๊อบขยับขึ้นตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะเอาใหม่แล้วกดคลิกซ้าย1 ทีครับปึ้งเห็นไหมฮะมันก็จะมีหน้าต่างออกมาหน้าต่างเวลามีออเดอร์เยอะๆเราก็สามารถเลื่อนมันได้ขยายมันให้เต็มตรงนี้มันก็จะบอกเลยว่าเห็นไหมออเดอร์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเซลล์อ่ะเมื่อกี้บ๊อบเซลล์0.01 EUR USD ราคาเท่านี้บ๊อบเซลล์ที่ราคาเท่านี้นะสต็อปลอสขาดทุนที่เท่านี้กําไรที่เท่านี้มันก็จะบอกและตอนนี้ผลประกอบการบ๊อบเป็นยังไงตอนนี้บ๊อบบวกอยู่ที่$0.12ส่วนไอ้ตัวข้างล่างเข้มๆเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบผลรวมเวลาสมมุติว่าเรามีออเดอร์หลายๆออเดอร์มันก็จะเรียงเป็นตับเลยว่าเรามีหลายๆออเดอร์นะมันก็ตรงนี้ก็จะเป็นผลรวมซ้ำนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงด้านซ้ายตรงนี้บาลานซ์$100.78นั่นก็หมายว่าตอนนี้ในพอร์ตเนี้ยบ๊อบมีทุนอยู่$100ให้มองแค่นี้แหละให้มองแค่แบบมีแค่$100ประเด็นคือพี่ติดลบต้องติดลบได้ไม่เกิน$100ถ้าเกิดผมปิดกําไรก่อนตอนเนี้ยไอ้กําไรตรงเนี้ยมันก็จะมาบวกกับบาลานซ์แต่ถ้าเกิดตรงนี้สมมติว่ามันติดลบอยู่$5แล้วผมอยากตัดขาดทุนเลยผมก็ปิดขาดทุนแล้วไอ้$5มันก็จะมาลบกับไอ้บาลานซ์100มันก็จะเหลือ95นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันไอเนี่ยเราตั้ง SL ไว้แล้วตั้ง TP ได้แล้วจริงๆมันจบงานเราแค่ปิดคอมแล้วก็ไปหาคาเฟ่ดีๆคาเฟ่ที่ผมหมายถึงร้านคาราโอเกะนะไม่ได้หมายถึงกาแฟล้อเล่นล้อเล่นอ่ะเราก็ไปใช้ชีวิตนะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่ามองทรงแล้วอ่ะอยากปิดก่อนได้ไหมปิดกำไรเลยได้ไหมแบบไม่อยากรอให้มัน SL TP ได้ครับพี่ก็แค่เอาเมาส์เนี่ยไปกดกากบาทตรงนี้ครับถ้ากดกากบาทนี่คือการปิดจบออเดอร์แสดงว่าเราไม่รอให้มัน SL เราไม่รอให้มัน TP อันนี้เคลียร์ไหมครับคือเก็บกำไรเลยหรือย่องขาดทุนก่อนเลยจบเสร็จงานครับแค่นี้เองเคลียร์ไหมครับตรงนี้ถ้าเข้าใจพิมพ์คำว่าเข้าใจครับต้องให้ผมยกตัวอย่างฝั่งบายให้ดูไหมฝั่งบายก็จะเหมือนกันก็ตรงกันข้ามกับฝั่งเซลล์ถ้าผมคิดว่าบายผมก็กดบายสต็อปลอสก็จะอยู่ด้านล่าง TP ก็จะอยู่ด้านบนอ่ะฟังถึงตรงนี้แล้วพอจะเข้าใจคอนเซปต์ไหมครับถ้าเข้าใจพิมพ์คำว่าเข้าใจครับพี่โอเคโอเคจบครับแค่นี้เองพื้นฐานการใช้โปรแกรมมันมีแค่นี้ส่วนเห็นคนขอใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรอื่นๆอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนในพาร์ทต่อไปพาร์ทนี้เอาเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวผมอัดคลิปยาวพี่ก็ไม่ดูกันนะครับก็เลยอัดคลิปเป็นบล็อกแต่นี่คือเบื้องต้นการใช้โปรแกรมครับคราวนี้เราจะเลือกผู้เงินอื่นมาเทรดทำยังไงครับเบื้องต้นอ่ะอันนี้เดี๋ยวตอนนี้มันเป็นเทอร์มินอลใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่ามันเกะกะกับชีวิตเรามากเลยเราอยากจะปิดมันเราอยากจะปิดมันเราอยากจะให้อยากจะดูกราฟที่มันใหญ่ขึ้นเราก็เอาเมาส์มาคลิกที่เดิมเลยที่เทอร์มินอลตรงนี้ด้านบนครับปุ๊บเห็นไหมมันก็เต็มจอมันอยากจะเรียกดูทําไงก็กดมันขึ้นมาเหมือนเดิมส่วนเครื่องมืออื่นๆได้ใช้ไหมจําเป็นไหมถามว่ามันก็จําเป็นแต่จริงๆก็เท่านี้มันก็เพียงพอสําหรับการนําไปเทรดได้นําไปเทรดตามท่านอื่นๆได้คราวนี้ผมจะเพิ่มเติมตรงนี้ให้นิดนึงครับเรื่องของการคำนวณลอตไซส์
สูตรของการคำนวณหลอดไซส์ครับตรงนี้มันจะเป็นตายตัวมากเลยนะครับสูตรการคำนวณหลอดไซส์แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ากราฟมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงยังไงมีกี่จุดวิธีการง่ายครับสมมุติว่าบ๊อบอยากรู้ว่าออเดอร์ที่บ๊อบเข้าเนี่ยไอ้เขียวๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยลงมาถึงไอ้เส้นแดงๆตรงเนี้ยมีระยะทางกี่จุดถ้าเราขยันหน่อยเราก็เอาตัวเลขตรงเนี้ยกับตัวเลขตรงเนี้ยมาลบกันเราก็รู้ว่าระยะทางมันกี่จุดใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเรามีเครื่องมือครับเครื่องมือตรงนี้จะใช้ยากไม่ยากแต่กลัวสับสนเดี๋ยวดูกันเป็นเครื่องมือตรงนี้ครับมันจะเหมือนเครื่องหมายบวกครับพี่มันจะเหมือนเครื่องหมายบวกฟังแล้วทำตามดีๆนะบางคนยังใช้ไม่เป็นเลยเอาเมาส์นะครับไปคลิกซ้าย1 ทีคลิกไม่ต้องคลิกค้างนะไม่ต้องคลิกค้างกด1 ทีปึ๊กแล้วก็เลื่อนเมาส์เห็นไหมมันจะขึ้นเคอร์เซอร์อย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะเอามันออกทำไงก็คลิกซ้าย1 ทีปึ๊บหายละดึงมาใช้ทำยังไงกดคลิกซ้าย1 ทีไม่ต้องกดแช่นะแล้วก็เอาเมาส์เลื่อนมาครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นเคอร์เซอร์ประมาณนี้เราก็เอามาวางในตำแหน่งที่เราอยากรู้สมมติว่าบ๊อบอยากรู้ตรงเนี้ยราคาตรงเนี้ยจนถึงข้างล่างเนี่ยมันมีระยะทางกี่จุดเอามาวางในตำแหน่งที่เราหมายปองครับแล้วกดคลิกซ้ายค้างกดค้างนะแล้วก็เลื่อนมาแนวไหนก็ได้แนวเฉียงแนวตรงอะไรก็ได้เลื่อนมาวางปุ๊บให้ดูช่องที่สองอันเนี้ยบ๊อบก็รู้ได้ว่าอ๋อระยะจากไอ้ตรงเนี้ยจนถึงตรงเนี้ยนะมีระยะทาง146 จุดพอเราเลิกใช้เราก็ปล่อยเมาส์ปุ๊บมันก็หายคราวนี้เรารู้เบื้องต้นแล้วอ๋อจากตรงนี้ไปตรงนี้มีกี่จุดจากตรงนั้นตรงนี้มีกี่จุดเราก็รู้ละวิธีพอเรารู้เสร็จปุ๊บเราก็คํานวณได้หลักการนะครับหลักการก็คือหลอดไซส์นะครับหลอดไซส์หลอดไซส์หลอดไซส์คืออะไรก็คือปริมาณของคําสั่งที่เราออกไปเนี่ยหลอดไซส์นะครับคูณกับระยะทางนะครับระยะทางของกราฟที่กราฟวิ่งไอ้ที่เราวัดเมื่อกี้ร้อยกว่าจุดอ่ะร้อยกว่าจุดหลอดไซส์คูณกับระยะทางที่กราฟวิ่งจะมีผลเท่ากับดอลลาร์นั่นเองถ้าเราใส่หลอดไซส์0.1ล่ะถ้าเราใส่หลอดไซส์0.10.1กราฟวิ่งไป$200นะครับกราฟวิ่งไป$200เออโทษทีเราออกหลอดไซส์ไปที่0.1กราฟวิ่งไป200 จุดนะครับผลลัพธ์มันก็คือ$20นั่นเองเคลียร์ไหมหลักการคือหลอดไซส์คูณกับระยะทางที่กราฟวิ่งนะครับเท่ากับดอลลาร์หลักการง่ายๆนี่คือการคำนวณหลอดไซส์นะครับเรื่องการคำนวณหลอดไซส์โอเคตรงนี้เคลียร์ไหมครับอันนี้เคลียร์ไหมเอ่ยอันนี้พอจะเข้าใจคอนเซปต์ไหมถ้าเข้าใจพิมพ์คำว่าโอเคให้บ๊อบหน่อยถ้าเข้าใจพิมพ์ว่าโอเคให้บ๊อบหน่อยโอเคคราวนี้บ๊อบรู้สึกว่าเฮ้ยกราฟมันไม่ไปไม่มาละมันไม่ไปไม่มาแล้วบ๊อบอยากออกจากตลาดแล้วไม่อยากมีออเดอร์ค้างก็กดไปที่เทอร์มินอลครับเทอร์มินอลตรงซ้ายมือด้านบนที่เรามองเรื่องของบาลานซ์เงินแล้วก็ออเดอร์ใช่ไหมกดมาปุ๊บแล้วบ๊อบก็อยากปิดออเดอร์อ่ะไม่ได้รอให้มันทีพีอ่ะไม่อยากให้รอมันกําไรหรือสต็อปลอสก็เอาเมาส์นะมากากบาทตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยกากบาทปุ๊บพี่สังเกตดูตรงนี้นะตอนนี้บ๊อบมี100.78คราวนี้บ๊อบปิดตรงนี้ปุ๊บปิดออเดอร์ได้อย่างเงี้ยบ๊อบบวกเพิ่มขึ้นมา100.98อาจจะดูว่าเหมือนน้อยจริงๆไม่น้อยนะครับถ้าเทียบเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์วันนี้เราเก็บกำไรได้เกือบ0.3%เลยนะ0.2%เลยนะซึ่งลองพี่คิดดูถ้าเรามีพอร์ตใหญ่ถ้าเรามีพอร์ตใหญ่อ่ะมันไม่น้อยนะโดยหลักการนักเทรดทั่วไปเขาจะเก็บประมาณนี้แหละ0.5%นะ0.5%ถ้ามี1,000 เหรียญน่ะเทรดแค่เนี้ยเราได้แล้วนะเกือบ200 บาทละซึ่ง200 บาทนี้ผมว่ามันชิวๆมากแล้วก็ทําเราไม่ต้องไปเหนื่อยตากแดดทํางานไม่ต้องไปเฝ้าอะไรหลายๆอย่างแล้วนั่งดูหน้าจอแล้วก็เปิดซีรีส์ดูสบายๆงั้นก็ได้ละ100-200แต่ตรงเนี้ยเราต้องออกหลอดน้อยๆแล้วก็ให้เทียบเท่ากับเรื่องของบาลานซ์ที่เรามีด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอยู่ในเกมของการฝึกเดี๋ยวพอเราเข้าใจอะไรมากขึ้นเราก็จะเริ่มวางแผนการเทรดเราได้ดีละนะครับโอเคที่บ๊อบสอนมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่การล็อกอินจนถึงตอนนี้การออกออเดอร์และการปิดออเดอร์เนี่ย
พี่มีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับตัวนี้คือบ๊อบยังไม่อยากป้อนอะไรเข้าไปมากบ๊อบกลัวพี่สับสนจริงๆอยากให้ลองทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆก้าวทีละก้าวครับพี่พอรู้เรื่องตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวสัปดาห์หน้าบ๊อบมาอัปเดตข้อมูลให้นะครับอันนี้เรายังไม่พูดเรื่องของจุดเข้าเรากำลังพูดเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือก่อนหลักๆของมือใหม่คือปัญหามันคือตรงนี้อยากเทรดเห็นเพื่อนเขาเทรดนู่นนั่นนี่ก็ไปกดตามเขาพอไปกดตามเขาเสร็จปุ๊บมันพังครับเพราะว่าหลอดไซส์ก็โอเวอร์ไม่รู้จะขาดทุนตรงไหนไม่รู้จะกําไรตรงไหนปิดก็ไม่ทันมั่วตัวไปหมดสุดท้ายพอร์ตแตกเจ๊งนะครับฟิลมันจะเป็นประมาณนี้ตรงนี้มีคําถามเพิ่มเติมไหมครับมีคําถามเพิ่มเติมไหมอยากให้บ๊อบซ่อมตรงไหนไหมอยากให้บ๊อบเคลียร์ตรงไหนไหมท่านอื่นว่ายังไงครับตัวนี้เคลียร์ไหมครับโอเคเดี๋ยวถ้าเคลียร์ตรงนี้นะครับบทเรียนในวันนี้บ๊อบสอนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปวิดีโอมันจะยาวไปนะครับคลิปวิดีโอมันจะยาวไปก็ประมาณ1 ชั่วโมงกำลังพอดีก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาดูเทคนิคการเทรดพื้นฐานการใช้ MD4 ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมทำคลิปวิดีโอให้แล้วก็ให้น้องๆแจ้งให้ในกลุ่มเผื่อใครอยากจะทบทวนแล้วติดตรงไหนโน้ตมาให้บ๊อบโน้ตมาให้บ๊อบแล้วสามารถสอบถามได้แล้วก็นัดบ๊อบออนไลน์นัดบ๊อบรีโมทให้เข้าไปสอนได้ไม่ต้องรอให้ถึงวันจันทร์นะพี่ไปดูเสร็จวันนี้พรุ่งนี้พี่ไม่รู้เรื่องตรงไหนพี่โน้ตไว้โทรหาบ๊อบได้เลยโดยตรงนะครับโทรหาบ๊อบได้เลยโดยตรงเดี๋ยวเรานัดกันแล้วก็มาขยี้แผลตรงนี้พี่มีปัญหากันนะครับก็ส่วนในสัปดาห์หน้านะก็จะดูเนื้อหาว่าพี่ๆที่เข้ามาเนี่ยต้องการอะไรถ้าต้องการการเทรดผ่านมือถือเดี๋ยวบ๊อบก็จะสอนเรื่องของการใช้แพลตฟอร์มในมือถือให้นะครับในมือถือให้แล้วก็เราก็ค่อยขยับไปเรื่องของการตีแนวรับแนวต้านการดูแนวโน้มขยับไปเรื่อยๆตอนนี้บ๊อบอยากให้ทําเรื่องนี้ให้คล่องนะครับโอเคยังไม่มีคําถามไว้ลองทําดูก่อนค่ะโอเคครับเดี๋ยวยังไงลองทําดูก่อนนะติดอะไรโทรหาบ๊อบได้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับเรื่องไงบ๊อบก็ขอปิดการเรียนการสอนการแชร์ไอเดียในการใช้โปรแกรมเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ